สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250แต่ว่าเรามีคือความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เราเห็นแรงส่งของภาคบริการการบริโภคบ้างนะครับผมว่าอีกอันหนึ่งที่อาจจะคาดหวังได้ก็คือเรื่องตัวงบประมาณที่จะออกมานะครับแล้วก็น่าจะเร่งด้วยรอบนี้ผมเชื่อรัฐบาลเองงบออกมารอบนี้6เดือนเร่งแน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันสะดุดไปเยอะนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าเขาพยายามบูสต์เศรษฐกิจด้วยการไม่ได้ใช้เม็ดเงินมากแต่พอออกมาเนี่ยน่าจะมีการเร่งเหมือนกันก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโมเมนตัมนะครับผมคิดว่าจริงๆมีโอกาสที่ฟันโฟลจะเข้ามาในบ้านเรานะครับเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวอร์ชันโดยรวมของเรามันอยู่ในโซนที่ต้องบอกว่าถูกนะครับแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันเรื่องโกรธซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแทนที่มวลตั้มของตัวควอเตอร์4จะดีมันก็ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจก็โตต่ำก็เป็นจุดที่ทำให้เขาเองเลือกที่ชะลอได้นะครับจริงๆอยากให้ตามดูสัปดาห์นี้เรื่องหนึ่งด้วยอาจจะช่วยเราได้เพราะว่าในตลาดแลกกาดเนี่ยมันจะมีมุมที่คล้ายๆกันก็คือต้องการคาตาลิสต์อะไรบางอย่างนะครับก็คือจีนนะครับจีนจะมีการแถลงเป้าหมายการเติบโตนะครับของปี2024นะครับซึ่งตลาดเขาพอมองการเติบโตแค่ 4.2 ถึง 4.6 อ่ะที่เราเห็นกันแต่ว่าเป็นไปได้ว่าทางการจีนอาจจะมองถึง5ถ้า5เนี่ยอาจจะสร้างโมเมนตัมบวกกับตัวตลาดหุ้นเอเชียที่ระกาดอยู่เช่นจีนเช่นบ้านเราซึ่งมีความเชื่อมโยงจีนเยอะอันนี้ก็อาจจะเป็นคาตาลิสต์หนึ่งนะครับโดยภาพรวมผมมองคล้ายๆกับประดุลว่าครึ่งหลังของเดือนมีนาคมนะครับมีโอกาสเห็นฟันโฟเข้ามาเร่งขึ้นรับกับตัวประมาณด้วยแล้วผมมองอีกภาพหนึ่งก็คือเดือนนี้น่าจะมีโอกาสเป็นเน็ตบายนะครับต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะสำหรับตัวเรื่องต่างชาติก็เป็นความคาดหวังบวกครับผมโฟตรงนี้มันจะเจอจุดเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็คือจุดที่พี่จะบอกมาใช่ป่ะเนี่ยส่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคมเนี่ยมันไม่ค่อยแบบมันไม่ว่าจะฟื้นก็ไม่ฟื้นถูกไหมแล้วตัวเลขของดุลบัญชีเดือนสะพัดเรานะครับถ้าดูตัวเลขเดือนสะพัดเราเนี่ยเดือนมกราที่ประกาศมานะครับมันดันติดลบนะครับมันดันติดลบนะครับเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมามันเป็นตัวเลขบวกอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ภาคการผลิตที่มันดูชะลอตัวติดลบนะครับก็ทำให้โฟมันก็เลยออกทั้งหุ้นนะครับแต่ว่าในภาพของตัวตราสารหนี้เนี่ยผมคิดว่าเช่นเดียวกันก็คือว่าอาจจะเริ่มออกเหมือนกันต่างจากอเมริกานะผมว่าอเมริกาจะเริ่มเข้าประเทศไทยจะเริ่มออกณตอนนี้นะอาจจะถ้าตอนนี้อาจจะออกจากตราสารหนี้มาเข้าหุ้นก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้โดนทั้งคู่เพราะอะไรเพราะบอนด์ยิลด์10ปีของไทยนะไม่จูงใจที่ให้ซื้อแล้วใช่ไหมเท่าไหร่2 10ปีคืออยู่ที่ 2.58 2.6 นะครับคือมันลงมาจาก3.4 มันเหลือ 2.6 นั่นคำอธิบายคือว่าในภาพของตัวการพักเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยคือเงินยังไม่ไหลออกเพราะเงินบาทมันแข็งค่าถูกไหมฮะเงินบาทมันแข็งค่านะครับพอทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงขนาดที่แต่ผมเชื่อว่าเขาคิดว่าอนาคตจะใช่ก็เลยยังแต่ว่าขอดูท่าทีอาจจะเกิด อย่างที่บอกเซลล์อินเอพิวไปซื้อตอนนั้นไหมตอนนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีกว่านั้นก็เลยมองว่าตอนนี้ผมมองว่าผมยังเชื่อว่าเขายังเก็บเงินสดอยู่ในประเทศครับ